นะฮะกลับมาอยู่กับเรา2คนนะฮะกับเนวดาออนทีวีนะครับยังส่งข้อความมาทักทายกันได้4642220นะครับวันนี้เป็นความพิเศษที่เนทําให้กับคนใกล้ตัวรัวๆเลยโดยเฉพาะแฟนของเขาก็คือฮิวนะฮะเมื่อกี้เราค้างกันไว้เกี่ยวกับเค้กก้อนแรกครับยังมีเค้กก้อนนึงครับหลังจากที่เป่าเค้กก้อนนึงก้อนแรกที่สวทีมงานหรือว่าพนักงานจะหยิบมาผิดแล้วก้อน2เกิดขึ้นข้างล่างหรือว่าบนเวทียังไงบนเวทีครับแต่ตอนนั้นชุลมุนนิดนึงตรงที่ว่าผมหายตัวไปทำไมหายไปไหนไปรับแขกเหรอโวยแล้วคิวมันพลาดกันไหมไม่พลาดไม่พลาดไปรับเพื่อนผมต้องวิ่งขึ้นเวทีผมได้ยินเสียงตะโกนแล้วล่ะไอ้เนี่ยหายไปไหนไอ้เนี่ยหายไปไหนพี่เจ๋งหุ้นส่วนเลสิตะโกนแล้วไอ้เนี่ยหายไอ้นี่เค้กก้อนไหนก้อนแรกอยู่ป่ะน่าจะใช่จำไม่ได้แล้วเกียร์ไรพังโอ้ยพี่เก่งไรพังซื้อตุ๊กตาโอ้เหมาะคิตตี้มากนี่คือคิตตี้ให้ฮิวเหรอใช่ครับฮิวชอบคิตตี้เหรอครับตัวใหญ่มากเลยนะอันนี้มอบให้มอบตุ๊กตาก่อนหรือว่าหลังจากได้เค้กก้อนสองแล้วจำไม่ได้พี่สถานการณ์ตอนนั้นยังไม่ขอแต่งงานมั้งตอนนี้ยังไม่ขอแต่งงานสุดท้ายแล้วพอพี่เก่งมาถึงผมเป็นคนออกไปรับพูดถึงบรรยากาศอยากเห็นภาพบรรยากาศนั้นมีไหมเค้กก้อนสองมีไหมมาแล้วเขาดูก่อนแล้วเข้ามาคุยกันปล่อยเตยไปเลยฮะไปเลยอันนี้คือบรรยากาศบนเวทีแล้วนะใช่ไหมครับเป่าเค้กแล้วทำไมไม่มีเสียงอ่ะฟังเสียงก่อนฟังเสียงก่อนเอาใหม่เอาขอเสียงหน่อยเอ้าเลยมาบนเวทีครับมีส่งอะไรกันอ่ะแต่งงานครับเดี๋ยวครับคือเลซินได้ยินไหมครับว่าเขาพูดอะไรครับเอาอีกครั้งไหมครับเอาอีกครั้งนะครับขออีกครั้งชัดๆครับแต่งงานกันเถอะคิดดีๆคำตอบอันนี้มันจะหมายถึงทั้งชีวิตของน้องเลยนะชีวิตที่เหลืออยู่เลยนะครับอย่าเพิ่งร้องครับอย่าเพิ่งร้องครับตอบก่อนฮะคำตอบนั้นคือผู้ใส่ไมค์ค่ะแต่งเอาขอเสียงตบมือให้หน่อยเร็วยื่นมือซ้ายออกไปแล้วแหวนครับไม่ต้องร้องครับโอ้ยอยากบอกอะไรท่านสาสักครั้งไหมครับวันนี้เป็นค่อนข้างเป็นทางการนะฮะอยู่กันมานานมากมีลูกมีเต้าแล้วก็บอกว่าขอบคุณทุกอย่างครับเพราะว่าครับถ้ามีเขาเป็นเพื่อนคู่คิดป่านนี้ผมก็อาจจะลงทะเลไปแล้วก็ได้ครับเวลาผมทำอะไรผิดเขาก็จะคอยเตือนคอยอะไรครับไม่เคยเป็นแฟนที่จ้องแต่จะของเงินผัวมีแต่ผัวที่จ้องจะของเงินเมียเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะเจ้าสาวครับมีอะไรอยากบอกเจ้าบ่าวไหมครับเลิกเล่นเกมอะไรนะเลิกเล่นเกมได้แล้วเลิกเล่นเกมได้แล้วนะฮะจบว่าที่จะบอกที่เหลือฟังนะครับโอเคขอเชิญรับมือให้ทั้งคู่ด้วยครับน่ารักมากฮะมีความสุขเยอะๆนะครับนี่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันพี่ดีใจอ่ะเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีทำวันนี้ให้เขาได้อ่ะอย่างคนอื่นมันอาจจะง่ายไงมันอาจจะง่ายแค่การจัดงานค่าจัดงาน 2-3 แสนแต่อย่างผมนี่คือต้องอดทนอ่ะต้องเก็บอ่ะก่อนที่จะแบบขอยื้อแต่งงานคิดนานไหมคือฮิวชอบนั่งดูคลิปคนอื่นแต่งงานแล้วชอบมาแบบว่าอยากแต่งเราแม่งก็ความรู้สึกเราแม่งแบบเราก็อยากให้แต่งนะแต่ตอนนั้นเรายังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยดีใจค่ะตอนบนเวทีที่แบบพี่เขาพูดอะไรเงี้ยเราแบบงงปะงงแล้วตอนนั้นคิดว่าแบบเนจะมาเซอร์ไพรส์อะไรเราเนี่ยเคยเขาเคยพูดกัน
กินไว้แต่ไม่คิดว่าจะมีจริงๆค่ะผมพูดเกินไว้มันก็ด่าผมเพ้อเจ้อ มึงเพ้อเจ้อมึงชอบเพ้อเจ้ออะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้แบบแอบคิดว่าแบบเซอร์ไพรส์สุดของเมย์อะคืออะไรแอบคิดว่าตอนแรกอะมันคิดว่าผมคงไม่กล้าขึ้นเวทีเพราะผมเป็นคนขี้อายมีความสุขค่ะมีความสุขมากวันเกิดเป็นวันเกิดด้วยไม่คิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้ผมก็เห็นแฟนผมมีความสุขผมก็มีความสุขตามแล้วมีแฟนแบบประกาศงานเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างน่าเป็นปีหน้าครับนะเพราะอย่างที่บอกเราต้องเก็บเงินก่อนนี่นะฮะแล้วก็เห็นว่าวันนั้นเห็นฮิวบอกว่าน้ำตาจะไหลเพราะอะไรไหมเงินข้าวแหวนเนี่ยของฮิวมั่วซั่วตลอดตัวลงไปหาแหวนที่ไหนมาไม่บอกจริงเหรอแหมตอนอาทิตย์แล้วคุณผู้ชมมีปรึกษาผมด้วยเรื่องแหวนสุดท้ายก็หาจนได้นะฮะได้ทั้งได้แหวนเก่าฮิวหรือเปล่าแล้วฮิวมันจำแหวนไม่ได้เอางี้ถามบรรยากาศบนเวทีเขินไหมตอนที่ผู้บริหารแต่งงานกันเหอะเขินไหมหรือว่ารวบรวมความกล้าอยู่นั้นว่าเขินไหมมันก็เขินแต่วันนั้นเราเกณฑ์คนของเราไปแล้วอะเราเกณฑ์คนของเราไปแล้วข้างขวาก็พวกพี่อาร์ตพวกเราเยอะข้างหน้าก็พวกพี่มือพวกพี่ตั้มพวกจอมทองพวกอะไรอย่างเงี้ยก็พวกเรามาหมดแล้วพวกพี่ปงพี่ปาหมดแล้วคือยังไงเสียงกรี๊ดมันต้องดังกว่าเสียงโห่นะก็ถือเป็นพิเศษนะฮะเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นวันนั้นฮิวร้องไห้เยอะไหมร้องแบบฮิวเป็นคนไม่ค่อยร้องไห้แล้วมันซึ้งมันก็ซึ้งของมันไม่ร้องไห้แล้วเป็นคนไม่ค่อยร้องไห้นี่เขามีเขินไอ้คนขอก็มีเขินนะก็ถือว่าเป็นอีกโอกาสดีๆหรือว่าเป็นฮิวเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดนะเพราะว่าเสียงฮิวเหมือนตบอย่างเดียวไงเสียงฮิวเหมือนผู้ชายตบอย่างเดียวด่าอย่างเดียวเสียงฮิวเหมือนผู้ชายเวลาใครมาคอมเมนต์ว่าพี่ฮิวทำไมเสียงเหมือนผู้ชายเท่านั้นแหละเหมือนพลาดอ่ะทำไมอ่ะฮิวมันด่ากลับยับเลยทำไมกูเป็นผู้ชายเลยเขาไม่ชอบอ่ะฮิวไม่ชอบฮิวเกลียดมากแล้วเสียงเขาเหมือนผู้ชายจริงไหมพี่ลองฟังไม่หรอกอาจจะเป็นความห้าวใช่แต่คือฮิวเป็นคนที่เกลียดมากเวลาใครบอกเสียงเหมือนผู้ชายฮิวจะไม่คุยจะไม่พอใจทันทีครับผมอ่ะก็ขอบคุณทั้งหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะสักขีพยานที่มาร่วมบรรยากาศในงานเลสซี่นิกกี้มากนิกกี้นี่เป็นทุกงานเหมือนเป็นพี่สาวที่แสนดีของฮิวเลยเป็นเพื่อนที่ดีครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณร้านเลสซีด้วยที่ครับผมขอบคุณร้านเลสซีขอบคุณพี่เจ๋งเลสซีนะครับผมขอบคุณมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับหลังจากที่เนเนี่ยไปโพสต์รูปงานวันเกิดให้กับฮิวในเฟซมั้งนะฮะมีคนเข้ามาตอบเยอะเหมือนกันนะฮะบอกน้ำตาไหลเลยพี่ฮิวนี่น่ารักมากขอให้ฮิวกับพี่เนรักกันนานๆนะคะน่ารักดีน่ารักมากเฟี้ยวสุดยอดพี่เนบอกเลยโคตรอิจฉาน้ำตาแตกซึ้งขอให้รักกันนานๆนี่อยากมีใครมาทำแบบนี้บ้างอ่ะน่ารักขอให้มีความสุขมากนะคะดีใจด้วยสุดยอดไปเลยพี่เนในไม่มีคลิปเลยนี่อยากดูจังยินดีด้วยเด้อคลิปที่ว่าเดี๋ยวคงจะมีลงเนาะเพราะอันนี้แฟนนี่คือเนลงเฉพาะภาพนิ่งคลิปก็ลงไปแล้วก็ลงไปเห็นนิดหน่อยไม่ได้เยอะครับอันนี้ส่วนของรายการเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้อัพลงนะฮะจะได้ดูก็ดูของรายการนะครับดูคลิปน้ำตาผมนี่แตกเลยเนาะพี่เนอ๋อผู้ชายคอมเมนต์มาเหมือนกันนะครับ อ่ะก็ยังมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับโคตรหล่อบอกในโคตรหล่ออันนี้ผมรู้ตั้งนานแล้วครับโคตรเบื่อจริง มีกี่ช้อนอะไรมีกี่ช้อนวะมีพี่ช้อนอ๋อพี่ช้อนมีพี่ช้อนพี่ช้อนใครอ่ะมีไหมพี่ช้อนไม่ได้ไปครับพี่ช้อนไม่ได้ไปงานนี้พี่ช้อนไม่ได้ไปอ๋อพี่ช้อนไม่ได้ไปนะพี่ช้อนนรกะนะฮะอ่ะก็เป็นคอมเมนต์ที่หลายๆคนส่งมายินดีกับเนด้วยกับการที่ทำเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นวันพิเศษของฮิวนะฮะในวันเกิดนะครับอ่ะแล้วมาดูคำถามนะครับคำถามที่เขาฝากถึงเนเนเขาบอกว่าเสียสยองในดาวทีวีผมก็ดูทุกตอนครับพี่เนอยากทานข้าวกับพี่จังเลยเอ๊ะทานข้าวยังครับพี่อย่าดิ้นเสียงพี่เนจังครับอยากคุยด้วยครับผมเป็นเด็กหนองคายผมติดตามตลอดฝากเบอร์เดย์พี่ฮิวด้วยนะครับอ่านในรายการด้วยนะครับว่าผมเป็นแฟนคลับนะฮะลงชื่อเดี๋ยวนะคุณเป๊กคุณเป๊กใช่ไหมเป๊กวัดดงขอบคุณมากครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับมีเรื่องครับพี่จีบผู้หญิงแต่ผู้หญิงกับชอบทอมพี่
มีวิธียังไงไหมก็จีบคนอื่นเปลี่ยนเลยจีบคนอื่นเขาชอบทอมเราก็จีบคนอื่นเราไม่แบบพยายามที่จะให้เขาเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบแนวชอบเราอ่ะหรือว่าเปลี่ยนเป้าหมายได้ดีกว่าพยายามการเป็นพยายามมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าพยายามแล้วไม่สำเร็จมันก็เจ็บอีกก็สุดว่าหาคนใหม่ดีกว่าเนาะง่ายกว่าเอาที่ง่ายๆที่เขาชอบผู้ชายดีกว่าเออนะฮะอ่ะพี่เนยคะหนูปรึกษาอะไรหน่อยคะคือตอนเนี้ยหนูคืนตอนเนี้ยเขาบอกคืนตอนนี้นะคืนตอนเนี้ยหนูมีเรื่องอะค่ะแล้วเขาท้าตบกับหนูเดินไม่ได้ด้วยแล้วหนูจะป้องกันโดยการแจ้งความไว้ดีไหมคะเดินไม่ได้หนูอาจจะพิการอ่ะโอ้แจ้งเลยครับป้องกันไว้ก่อนเหรอแจ้งเลยครับแจ้งความไปเลยหนูจะป้องกันโดยการไปแจ้งความไว้ดีไหมคะแจ้งเลยครับแจ้งเลยครับน้องใช้ภาษาดีที่สุดครับแจ้งความไว้ดีที่สุดครับครับผมนะฮะอ่ะก็ไปแจ้งความไว้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าน้องไปตบตีกับมันก็เหมือนกับคลิปที่ออกมาเห็นทั่วไปน้องแพ้แน่นั่นตบตีกันไอ้นี่ตบตีกันไอ้นั่นตบตีกันยูไลด่ากระจายครับคอมเมนต์นะอ่ะมาอีกอันนึงฮะตอนนี้ผมติดยาแล้วผมอยากเลิกแต่คิดยังไม่ได้เพราะมันมีปัญหาหลายอย่างที่ทำให้ผมคิดไม่ได้ที่จะเลิกมันนี่ครับแต่ผมไม่ใช่คนไทยนะคนลาวเลยพิมพ์ผิดถูกบ้างอ๋อโอเคครับปัญหาหลายอย่างความกดดันความอะไรแล้วลองงั้นเราลองตัดปัญหาพวกนั้นออกไปหน่อยปัญหาที่น้องพูดถึงอะแกไม่ตกนะปัญหาเราลองตัดมันออกไปก่อนลองตัดไปก่อนเราลองหายไปอยู่ตามที่มีครั้งที่ผมอยากเลิกยา มีช่วงที่ผมอยากเลิกยาตอนนั้นติดหนักมากไปบ้านอาที่สุพรรณเลยโป่งไม่ต้องคิดอะไรเลยเรื่องที่กรุงเทพโป่งสบายบ้านเป็นสวนสบายพักผ่อนจริงเหรอจริงๆคือไปอยู่กับบรรยากาศที่มันแบบพักผ่อนอยู่ให้ไกลยาอยู่อะไรเงี้ยพักผ่อนอะไรเงี้ยช่วยได้อะมันก็ช่วยได้มันต้องบอกใจด้วยนะใช่มันต้องบอกกับใจด้วยอย่างน้อยคืออย่างอยู่บ้านบางทีตอนนั้นตื่นมาเจอปัญหานี้เจอปัญหานั้นเจอนั่นตีกันเจอนี่ตีกันเจอคือไม่ใช่เป็นการหนีนะเรียกว่าออกไปสูดอากาศหรือว่าไปอยู่ในที่ที่แบบเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันสดชื่นไม่ใช่ตื่นมาปุ๊บเจอที่ที่ดีกว่าตรงนั้นก่อนแล้วพอคิดว่าพร้อมที่จะสู้ก็กลับมาอ๋อจริงนะบางทีอ่ะเราแบบเหมือนพี่เวลาเหนื่อยอ่ะขอไปตากอากาศก่อนไหมสามสี่วันทำงานกลับมาเป็นไงอ่ะสู้ต่อไม่ไปไม่ได้ไล่ออกครับคนแบบนี้ไล่ออกครับไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าโดดอ่ะคนอื่นเสียบแทนกูไม่ได้ตังค์มันโดดไม่ได้ไงจริงไม่ได้ทำงานประจำนึกออกปะโดดไม่ได้มันห้ามพักก็เสาร์อาทิตย์เหมือนกันคนครับคนไทยคนลาวก็คนเหมือนกันก็จริงก็มีวิธีแบบเดียวกันแหละทุกสัญชาติทุกเชื้อชาติมีปัญหาหมดเพียงแต่ว่าใช่เราจะทำให้ปัญหามันเบาลงแล้วก็รู้สึกโอเคขึ้นได้ยังไงเท่านั้นเองใช่ครับนะฮะอ่ะก็คือสาระในวันนี้ที่มาฝากกันเดี๋ยวเบรกหน้ามีอะไรอีกอ่ะที่มาที่ข้องหูบอกมีครับขอดูหน่อยฮะอ๋อมีอีกหน้านึงอ๋อโอเคถ้าพี่เนยว่างๆก็อยากคุยกับพี่เขาเหมือนคนเดิมอีกเหรออ๋อเหรอถ้าพี่เนยว่างๆก็อยากคุยกับพี่เขาเหมือนพี่น้องอะครับถ้าพี่เนยพูดให้ผมคิดได้ผมจะติดต่อรายการนี้อีกนะครับถ้ายังไม่ปิดก่อนผมก็มองพี่เนยเขาเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่คอยสั่งสอนผมและอีกหลายคนที่เขามองพี่เนยเป็นแบบถ้าจะมองพี่เนยเป็นไอดอลต้องมองตอนที่เขาทำทุกอย่างได้ดีขึ้นเท่ากับตัวเขาคือว่าพี่เชื่อว่าคนที่น้องสมควรมองคือคนที่เขารักน้องจริงมากกว่าน้องกับพี่เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันคำพูดพี่พูดออกไปอาจจะเป็นคำเสแสร้งต่อหน้ากล้องก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องลองเอาคำพวกนี้ไปถามพ่อถามแม่ว่าเนี่ยผมอยากเลิกยาผมจะต้องทำยังไงต้องทำยังไงพี่เชื่อว่าอาจจะได้คำตอบที่ดีกับพี่แล้วอีกอย่างนึงทำไมน้องต้องมาแบบว่ายังไงอ่ะเขาบอกว่าถ้าต้องมารอให้พี่พูดให้น้องคิดได้ทำไมตอนพ่อแม่พูดน้องคิดไม่ได้ในเมื่อถ้าพ่อแม่น้องพูดแล้วน้องคิดไม่ได้แล้วพี่เป็นใครอ่ะมีออสการ์เนี่ยตบมือขึ้นไปใช่ป่ะเราต้องมองคนที่อยู่ใกล้ตัวเราครับก่อนครับผมนะฮะอ่ะมาถึงอีกอันนึงนะฮะบอกว่า พี่ครับผมมีเดียจะถามแม่ผมติดคุก เพราะโดนยาบ้าวันหนึ่งผมกลับบ้านไปที่บ้านแม่ผมที่พัทยาแต่ญาติผมที่พัทยาไม่ชอบหน้าผม
แล้วตอนผมไปอยู่คุณตาของผมเป็นโรคเบาหวานเลือดติดเชื้อไป 80% แล้วครับผมก็เลยต้องไปทำงานขายเสื้อผ้าแล้วผมขอขี่รถแม่ผมไปทำงานแต่ญาติแม่ผมที่พัทยาเขาไม่ให้ผมเอาไปแถมยังมาด่าผมอีกว่าหาที่ว่าผมหนีเที่ยวกลางคืนผมเจ็บใจมากครับพี่เนผมจะทำอย่างไรดีพี่เนช่วยบอกผมหน่อยโอ้โหอันนี้หินอะโจทย์ยากนะอย่างแรกก็คือแม่เนี่ยติดคุกแม่ติดคุกอยู่และรถก็เป็นของแม่แต่ญาติไม่ให้เอามาจะทำไงดีจะหักกันเลยไหมล่ะกับญาติอะโว้ยจริงเหรอมันคือเรื่องอะคือถ้าจะหักกันเลยกับญาติก็เนี่ยเอารถคันนี้กรรมสิทธิ์ของเราเป็นลูกอะไม่ใช่คือชื่อแม่เอารถคันนี้ไปทำงานมันต้องดูก่อนในเรื่องของตัวบทกฎหมายบางทีไอ้รถอะอาจจะเป็นชื่อคนอื่นก็ได้อ่ะก็ดูก็ต้องดูก็อย่างที่ผมบอกอะถ้ารถชื่อแม่ถ้าเป็นรถชื่อแม่ถ้าเป็นรถชื่อแม่ลูกมีสิทธิ์ใช้ดิอ๋อมีสิทธิ์ใช้ป่ะมีสิทธิ์ใช้แล้วก็เอาไปใช้ทำมาหากินพอได้เงินมาก็ไปส่งเสียแม่ถ้าคนในครอบครัวไม่ส่งเสียแม่เราเลยเรายอมทรยศคนในครอบครัวแล้วมาส่งเสียแม่เราเองดีกว่าคือเรื่องอ่ะมันก็ต้องดูในเรื่องของตัวบทกฎหมายด้วยว่าลูกเนี่ยอายุเกิน20หรือยังถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นแนวๆนั้นนะถ้าคุณน้องที่ส่งข้อมูลมาเนี่ยอายุประมาณสัก20แล้วเนี่ยก็น่าจะดูแลตัวเองได้แล้วก็เป็นเจ้าของคุณชื่อว่าแม่ผมถ้าเป็นตัวผมเองผมก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อแม่นะฮะก็คงขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างด้วยแบบขี่ได้ว่าไปนะฮะอ่ะก็เป็นแนวทางคร่าวๆแล้วกันนะฮะเพราะว่าข้อมูลที่คุณส่งมาเนี่ยมันก็แบบบอกมาไม่หมดว่าตอนนี้คุณมีอะไรใช่บอกมาไม่หมดมันข้อมูลมาไม่หมดจริงๆอ่ะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเบรกหน้าฮะเราจะกลับมานะฮะพร้อมกับเรื่องราวของเด็กน้อย8ขวบที่ขายนมหาเงินแข่งว่ายน้ำและอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของนักเรียนหญิงวัย15ปีฮะเขาบอกเป็นสุดยอดเด็กกตัญญูนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะรวมถึงข้อความอยากทักทายกันก็464220เดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ